ส่วนกรุงเทพมหานครหลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณคือวันก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ700คนเมื่อวานอัพขึ้นไปเท่าหนึ่ง 1,500 คนในกรุงเทพทีนี้เมื่อวานนี้ช่วงค่ำกรุงเทพก็เลยมีการประกาศสั่งปิดกิจการกิจกรรมต่างๆ31ประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาไล่เลียงว่าอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆอย่างที่ดิฉันบอกละค่ะมันมีผลวันพรุ่งนี้แล้วก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าสั่งแบบนี้ไม่ได้พูดนะว่าล็อกดาวน์ไม่ใช่ล็อกดาวน์แต่มันก็เสมือนล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นนะคะคือสั่งปิดคล้ายๆกับรอบแรกที่มีการระบาดกันนะคะเป็นผลจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพนั่งเป็นประธานมีการประชุมวาระพิเศษค่ะหลังกรุงเทพมหานครมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นและเจอปัญหาการส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ประชุมก็มีมติให้ปิดสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อแล้วทางกทม.ประกาศออกมาแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามัย 100% สถานที่ต่างๆที่ปิดเพิ่มมีอะไรกันบ้างโรงภาพยนตร์ปิดแน่ค่ะโรงละครสวนน้ำสวนสนุกทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าลานสเก็ตที่หลายคนนิยมนะตอนนี้ก็ปิดเหมือนกันค่ะโต๊ะสนุกนะครับโต๊ะบิลเลียร์ดโบว์ลิ่งร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำฟิตเนสสถานที่จัดนิทรรศการศูนย์ประชุมห้องสมุดสถานที่รับเลี้ยงเด็กยกเว้นในสถานพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุยกเว้นกรณีที่ค้างคืนด้วยค่ะส่วนสนามมวยรอบนี้ก็ปิดค่ะโรงเรียนสอนมวยสถาบันสอนศิลปะการต่อสู้สถานที่สักเจาะผิวหนังสถาบันสอนลีลาศสนามม้าศูนย์พระเครื่องพระบูชาคลินิกเสริมความงามประกอบเวชกรรมรวมไปถึงสถานประกอบกิจการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าที่เล่ามาทั้งหมดปิดรอบนี้ละค่ะมาดูสถานที่สำคัญกันบ้างนะครับเช่นสถานประกอบการที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่จัดเลี้ยงก็เปิดได้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับร้านเสริมสวยร้านตัดผมเนี่ยให้ทำเฉพาะสะตัดซอยแล้วก็ไม่นั่งรอในร้านส่วนสาธารณะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อแบบนี้เนี่ยเปิดได้ตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะครับก็คือกลางช่วงเวลาให้มันกว้างขึ้นนะฮะโดยการสั่งปิดสถานที่ต่างๆเหล่านี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26เมษายนเป็นต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้เบื้องต้นใช้ไป2สัปดาห์นะครับเพิ่มจากเมื่อก่อนขึ้นมาเยอะมากที่พูดไปนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26เมษายนเป็นต้นไปซึ่งจะมีกำหนดทั้งหมด14วันนะครับส่วนในร้านอาหารเป็นประเด็นที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นโดยเราได้พิจารณาถึงประเด็นทั้งการแพร่ระบาดของโรคและเรื่องของประเด็นของเศรษฐกิจผักท้องนะครับทางร้านอาหารเราจะให้มีการรับประทานอาหารได้ตามมาตรการเหมือนเดิมก็คือให้สามารถรับประทานได้ถึง3ทุ่มและส่วน5ทุ่มก็หลัง3ทุ่มจนถึง5ทุ่มต้องเป็นเทคเอาเวย์เพียงแต่เราจะมีมาตรการเข้มขึ้นก็คือที่นั่งจะต้องเว้น2เมตรหรือมากกว่า1เมตรแต่มีฉากกั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับจะเว้น2เมตรหรือ1เมตรและมีฉากกั้นทีนี้ลองดูภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ทั้งประเทศเมื่อวานนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวานที่เป็นยอดรายใหม่ 2,839 คนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้น5อันดับแรกกรุงเทพมหานครยังเป็นแชมป์อยู่นะคะ 1,500 ตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ย 1,500 คนมาจากกรุงเทพมหานครถ้าย้อนไปเมื่อวานตอนที่ขึ้น 2,000 นัดแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละฮะถูกต้องค่ะก็แปลว่ากรุงเทพมหานครก็ยังเป็นแชมป์จุดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะเชียงใหม่เป็นอันดับ2ค่ะเมื่อวานเพิ่มขึ้นมา151คนชลบุรี119คนนนทบุรี96คนและอันดับ5ก็คือสมุทรปราการ84คนค่ะ